แล้วอะไรอะไรดำอ๋อหัวนมไม่ต้องไม่ต้องเล่นเก่งแต่ว่าถอดเสื้อได้คือจบจ้าแถวบ้านเรียกหายนะเราเปลี่ยนชื่อบนเวทีเปล่าเฮ้ยไม่เปลี่ยนชื่อบนเวทีเปล่าเฮ้ยพวกเราเว้ยเวลมาเจ๊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 ค่ะพี่ตั้งแต่หมอกล้องกระเด็นคุณไม่เท่าไหร่แต่ตั้งแต่เราได้ลูกพี่ท็อปมาเนี่ยฉันเริ่มเครียดแล้วเนี่ยไอ้ปาล์มไอ้ปาล์มชอบเขาชอบที่จะผมยกให้ยกให้ยกให้เอางี้เอางี้ไอ้ปาล์มอยู่นั่นก็ได้เรียกกลับไปหน่อยไม่ไรนะอยู่นั่นก็ได้ไอ้คิงไอ้คิงไปอยู่สิรู้จักแล้วนะถ้าทางนู้นเนี่ยเขาน่าจะได้เป๊กเฟรมนัดลงไปผมว่าทางนู้นได้เป๊กแน่แล้วเพราะว่าเป็นเกาด้วยบอลลากบอลไปปุ๊บนะวิ่งไปปุ๊บเกาขึ้นปวดเข่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะจับเป๊กเป็นเกาจริงเปล่าเป็นไม่จริงไม่จริงเป็นอย่างอื่นใช่ป่ะเป็นเกาใช่เป็นลูมาตอยไปถ้าเป๊กสีชมพูนะเป็นอาถรรพ์มากมากสีเขียวได้ดีมาเยอะแล้วอ่ะเป็นไปบ้างเหอะสงสารสีชมพูพี่เฮ้ยนะอะไรในดวงใจคุณต้องจับลูกบอลค่ะถูกต้องตามกติกาเดิมพี่หลุยคู่กับอเล็กเดี๋ยวเราจับคู่กันนะคะใครคู่ใครนะคะเตรียมจับคู่นั้นนะคะและเมื่อเพลงมาต้องเต้นด้วยค่ะทุกคนต้องเต้นค่ะมากมากนี่นี่นี่พร้อมหลุยพร้อมมากเมลสิกมาเลยค่ะฉันจะอยู่สีไหนฉันจะอยู่ชมพูครับเค้กอยากอยู่ชมพูครับมึงอย่าไปอยู่ชมพูได้สองคนเห็นไหมไม่อยากไปอยู่สีผมทีมใดคนใดคนหนึ่งอยู่เขียวคนหนึ่งอยู่สีผมสีเขียวอ่ะเชื่อพี่กลับไปบ้านนะญาติล้อแก่เชื่อพี่โอ้ยมันตื่นเต้นมากเลยอ่ะเซตที่8ก็ไม่เบาเซตที่8ได้บอกเลยว่าขอเสียงกรีดร้องต้อนรับบ้องคณิตกับแค่ผู้ผู้มาประกันกับแม่หน่อยมาเออไปตัวแทนหน่อยมาคือตอนนี้งงไปหมดแล้วอะไรคืออะไรอ่ะไม่ถูกหมดแล้วไม่มีกฎกติกาเคลียร์กับคนเลยตอนนี้มากระแบมองหน้ากันทีมาทั้งตัวแทนแดนเซอร์ของทีมส่วนคนจับเนี่ยมีแค่3คนนี้2คนนี้จับคู่เดียวกันคนนี้จับแยกเดียวจับแยกใช่คือ2คนนี้ไม่ต้องทำอะไรนี่ก็มาเป็นแดนเซอร์ของทีมเหมือนกันแต่ว่ามีข้อบังคับว่ามิวสิกค่ะครับครับผมก็วันนี้เราไม้ทิ่มหน้าเรามาแบ่งสีกันนะครับเป็นการแบ่งสีที่เหนื่อยกว่าเตะบอลนะผมว่าถูกต้องสำหรับงานฟุตบอลช่อง3ปีนี้ก็เป็นธีมงานวัดคานิวาลนะฮะใช่ครบรอบ49ปีถูกต้องก็จะแบบว่าเน้นความสนุกสนานเริ่มจากสีเสื้อบอลเราเลยก็สีสันสดใสนะครับผมและเสียงดนตรีรับรองสนุกสนานแน่นอนครับผมวันนี้ก็แบ่งสีกันแล้วเรียบร้อยฮะก็เห็นรู้แล้วว่าใครเป็นใครครับผมถูกใจมั้ยครับสีตัวเองทุกทีโอ้ถูกใจมากแค่ผมได้พี่ป๋อมาอยู่กับผมนี่แบบเรียกว่าอุ่นใจอ่ะอุ่นใจรับใจเพราะอะไรเพราะอะไรวะมีคนอาวุโสคุ้มครองเราอยู่ครับผมคุณรู้สึกไงครับปีนี้ผมมีสมชายอีกคนนะครับผมสมชายก็ยังคุ้มครองผมอีกตลบนึงครับผมเรามีระดับของอาวุโสมากมายเลยครับในทีมของเราครับผมหลายคนถามว่าปีนี้ยังเตะอยู่อีกเหรอครับผมยังเตะอยู่นะยังฟิตอยู่ครับทีมเรายังฟิตอยู่ครับผมครับผมฮะทีมของผมนี่ไม่หนักใจเลยฮะเราจะจัดตัวกันแบบว่าเน้นความบันเทิงนะครับปีนี้เรามีพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยมีพี่อ๊อฟพงพัฒน์ด้วยเดี๋ยวกลับมาคัมแบ็คแน่นอนครับผมฮะสีเสื้อเหรอครับจริงก็หนักใจทั้งสองสีแต่ว่าเคยอยู่สีเขียวแล้วปีนี้สีชมพูน่ารักครับผมพี่พูดตรงๆอ่ะพี่ต้องคิดพี่ไม่ต้องคิดคำตอบพี่พูดไม่ถามพี่โอเคป่ะตอนแรกพี่อยากอยู่ชมพูพี่พูดตอนแรกอยากอยู่ชมพูแต่ตอนนี้พออยู่เขียวแล้วเพราะว่าชมพูตอนแรกขับสีหน้าออกมาดีได้มากเลยครับผมครับผมเพราะเขียวเนี่ยหน้ามันจะเขียวอือเลยครับผมหลังๆก็ต้องทำฮะมันเขาจับได้แบบนี้ก็ต้องเอาแบบนี้ครับผมครับผมยังไงก็ลำบากแน่ครับทีมชมพูลำบากแน่เพราะว่าเรื่องเข่าลำบากมากเลยครับผมเรื่องเบาหวานไขข้อเขาแย่แล้วฮะทีมเราแน่นอนพี่โป๊พี่โป๊ไงพี่โป๊พี่โป๊ก็
ข่าดีแล้วหลังไงหลังหลังก็ดีแล้วเอล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 ดีอยู่แล้วอย่าชงอย่าชงได้ได้ตลอดตลอดเนี่ยชอบเป็นอย่างเงี้ยชอบเป็นอย่างเงี้ยฝั่งนู้น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 แบลลี่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 เขาดีอยู่แล้วเอวอะเอวอะเอวดีไม่ต้องพิพงศ์อีบ้าแล้วพลาดพิงเว้ยเล่นครับเป็นงานแบร์ฟิตมากช่วงนี้ครับก็จริงก็เราก็ตื่นเต้นนะครับผมงานกีฬาสีบอลตอนนี้ชอบก็เป็นอะไรที่นักเตะทุกคนก็แบบอยากจะทำอยากจะเล่นอยากจะเต็มที่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปให้กำลังใจเราไปเชียร์เรากันเยอะๆนะครับครับผมฮะฮะฮะครับอ่ะคุณบอยครับผมก็วันที่2มีนาคมนี้ครับเชิญชวนนะครับแฟนช่อง3ทุกคนเลยนะครับมาชมฟุตบอลช่องนะฮะเป็นฟุตบอลประจำปีพวกเรานะครับผมเพราะว่านักแสดงเยอะมากแล้วก็เรียกว่าทุกคนในช่องเลยดีกว่าแล้วก็แฟนๆทุกคนอยากให้ทุกคนเข้ามารับรองต้องประทับใจกับโชว์กับการเล่นฟุตบอลของเราแน่นอนถูกต้องแน่นอนเพราะว่างานของเราไม่ได้มีแค่ฟุตบอลนะมีโชว์พาเรดมีคอนเสิร์ตอะไรแน่นอนแล้วก็มีของแจกนะครับผมเพียบนะฮะเพราะนั้นมาดูเยอะๆครับที่สำคัญเข้าฟรีนะครับผมติดตามว่าเราจะไปแจกบัตรกันเมื่อไหร่นะครับผมแต่ว่า2มีนาเจอกันที่ราชมังแน่นอนครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ